สวัสดีครับผมคือโดโดนกที่รักการดูอาของพี่สวิงเป็นชีวิตจิตใจแต่ผมถูกใส่ร้ายจนทำให้ทุกคนเกลียดเผ่าพันธุ์โดโดของผมผมถูกไล่ออกจากฝูงผมจึงออกเดินทางไปจำศีลเพื่อฝึกวิชารับวิชานี้จะควบคุมอาการการอยากดูของผมนั่งสมาธิที่น้ำตกโดโดโคโยตี้ฟู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 และฝึกวิชาการต่อสู้ย่าเวลาผ่านไปไว้เหมือนกางเกงในที่แม่ตากไว้ผมฝึกวิชารับจนสำเร็จผมออกเดินทางเพื่อกลับบ้านไปหาแม่อีกครั้งเพื่อแสดงวิชารับให้กับแม่ได้ดูแม่ครับผมกลับมาแล้วครับอ้าวโดโดไปไหนมาลูกตั้ง2วันแน่แม่ครับแม่ครับแม่ครับอาร์17มาหรือยังครับแม่กัมมี่จัดการ17พ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Ark Survival อีกเช่นเคยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็มีสัตว์ตัวใหม่อัปเดตขึ้นมาแล้ววู้ฮู้เจ้าสิ่งนั้นนะคะนั่นก็คือพูดช้าวิสัชนาสัตว์ตัวใหม่ที่อัปเดตใน Ark Survival Evil มีชื่อว่าอะไรเอ่ยชวิงจัสตินบีเบอร์เหรอเพชยาหัวยุ่งเหรอเพชใช่เลยพาราเซอร์ไงยาย่อมาจากยาพาราที่กินแก้ปวดส่วนวิกผมที่เซอร์สุดๆที่เรียกได้ว่าเปเซอร์จะต้องชิดซ้ายฮ่าไปเล่นตรงโน้นเลยบิ๊กบอยโถยบิ๊กบอยอุตส่าห์คิดคำถามดีๆมาให้เล่นแล้วก็ไล่ไปเล่นตรงโน้นนิสัยไม่ดีจะไม่เล่นแล้วเฮ้ยบิ๊กบอยก็เป็นซะอย่างนี้ลูกเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปจับเจ้าพาราเซอร์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีของอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่บ้างค่ะของชิ้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือกระดานวาดรูปนั่นเองที่เห็นเป็นรูปบิ๊กบอยข้างหลังแล้วก็เป็นคำว่าสวิงนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะวาดรูปเองได้ค่ะวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลย1เลยนะคะเราต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะไฟเบอร์4นะคะไม้2แล้วก็หนัง1ค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยได้ทำการคราฟออกมานะคะป้องแป้งป้องแป้งพอคราฟออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราหาที่วางให้เหมาะสมนะคะตรงไหนก็ได้สมมุติตรงนี้นะปึ๊บเมื่อได้สีกับที่ทาสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการทาลงไปบนนี่เลยค่ะก็จะสามารถวาดรูปลงไปได้นะคะสมมุติแป้งเอาสีแดงเนี่ยวาดเป็นรูปหัวใจนะถ้าเรากดชิปเนี่ยเส้นมันจะใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้ถ้าเราไม่กดเนี่ยเส้นมันก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะนี่จากนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลบนะคะก็ให้กดชิปอีกทีนึงแต่ว่าคลิกไปทางขวานะคะก็จะเป็นการลบแบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะวาดรูปนะคะเพื่อตกแต่งบ้านจัดไปเลยนี่เป็นยังไงล่ะสวยไหมล่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือการอัปเกรดในการจับสัตว์ค่ะการจับสัตว์คืออะไรนี่เราสามารถเอาเจ้า B1 B2 นะคะมาเกาะที่หลังของเราได้ฮ่าฮ่าเป็นไรลูกฮ่าผมยังไม่แปรงฟันครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเอาเจ้า B1 B2 เนี่ยไปเที่ยวก็สามารถเอาไปได้ค่ะส่วนใครที่อยากไปจับเจ้าพาราเซอร์แต่แบบอยากใช้เวลาน้อยๆนะคะก็นี่เลยค่ะอาหารที่ทำมาจากเจ้าไข่แพ็คคีเนี่ยค่ะเป็นอาหารเม็ดนั่นเองนี่เราก็สามารถที่จะทำมาได้ซึ่งรูปร่างของไข่เจ้าแพ็คคีเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะแดงลายส้มนะจ๊ะโอเคเอามาไว้ก่อนเลยปึ๊บและก็ยังมีเจ้าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จับพาราเซอร์นะคะแล้วก็จะเป็นที่จับพาราเซอร์ที่สามารถสร้างบ้านข้างบนหลังมันได้นะคะมีที่สร้างบ้านบนหลังของเนสซี่ด้วยแล้วก็มีหน้าไม้นะคะที่แบบว่าขนาดยักษ์รวมถึงเจ้าตัวธนูที่ใส่กับหน้าไม้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาคราฟที่จับพาราเซอร์กันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งการจับพาราเซอร์ในครั้งนี้นะคะแป้งจะใช้เป็นเจ้าพาราเซอร์แพลตฟอร์มนะคะที่สามารถสร้างบ้านได้ข้างบนด้วยโอเคจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาสร้างเจ้านี่กันต่อเลยเจ้านี่เนี่ยเป็นหน้าไม้ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถทำลายทั้งหินนะคะทั้งบ้านแล้วก็ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ได้ด้วยเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราคราฟแล้วก็ธนูนะคะเอาไปสัก5อันละกัน
เมื่อเราได้ของที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยจะพาไปดูยานพาหนะอันใหม่นะคะที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะและที่เราจะขี่กันในวันนี้นะคะไม่ใช่กัมมี่ค่ะแต่เป็นมังกรนั่นเองค่ะดูขนาดเจ้ามังกรนะคะเหมือนหดยังไงไม่รู้ไม่ใช่หดนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นมอดพิเศษค่ะที่เราสามารถลงแล้วก็จับเจ้ามังกรได้ซึ่งขนาดเจ้ามังกรเนี่ยก็จะตัวเล็กลงนะคะไปเดี๋ยวลองขี่ดูเลยดีกว่าเนาะมาวันนี้เราจะไปหาเจ้าพาราเซอร์กันนะคะของเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปดูว่ามันจะอยู่ที่ไหนกันนะและเห็นเจ้ามังกรตัวเล็กแบบนี้เนี่ยเลือดของมันก็น้อยตามตัวนะคะมีเลือดแค่ประมาณ 2,000-3,000 เท่านั้นเองการโจมตีเนี่ยก็ไม่ได้แรงเท่ามังกรปกตินะคะเดี๋ยวลองมาตีเจ้าตัวเบรกซ์ดูดีกว่าเอชเอชเออหูยเห็นไหมกว่าจะฆ่าเบรกซ์ได้เนี่ยนานมากเลยนะคะพ่นไฟด้วยอ้าวเฮ้ยเอ้ยนี่มันช้างไฟแปลงว่านะเจ้าพาราเซอร์น่าจะอยู่แถวแถวทุ่งหญ้าแน่ๆเลยนะคะหุยเราเจอกับจระเข้ด้วยหูแม่น้ำแถวนี้เนี่ยไม่มีจระเข้มานานแล้วนะคะไหนมาดูดิเดี๋ยวมาพ่นไฟดิหูยสะบัดปีกทีนี่แบบกระจายหมดเลยอ่ะมาจระเข้เป็นจระเข้ไฟเลยดินี่มันหลังฉันแบบทำไมมันมีไฟแบบนี้เนี่ยคนไฟรุกเหรอนี่มันแค่ไฟรุกชัดๆนี่ตีเลยลูกตีอ่ะร้อยมันตีเองตีเองลูกอืมไปเลยกาก้านี่หูยอื้อหืออื้อหือนี่แต่ว่าแป้งว่ามันยังทำมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยจริงๆพื้นไม่น่าสั่นขนาดนี้นะฮะอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะได้ขี่มังกรโอ้โห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 โอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันหือแถวนี้นี่อันตรายจริงๆเลยนะคะเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรสีแดงๆอ่ะใช่นี่ไงอุ๊ยเราเจอเจ้าพาราเซอร์เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะรอตรงนี้นะกาก้าได้ค่ะแม่เรดี้กาก้าจะรอตรงนี้นะคะมาโอ้โหนี่ไงเจ้าพาราเซอร์ตัวใหญ่มากเลยนะคะแป้งคิดว่าตัวมันน่าจะพอๆกับเจ้าคอยาวนะคะแต่ว่าคอมันสั้นกว่าแค่นั้นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่ม้าผสมกับแรดนะคะไม่รู้ว่าผสมกันยังไงแป้งว่ามันเหมือนรามะมากกว่านะใช่ไหมเจ้าคือรามะใช่ไหมไม่ฉันคือม้าผสมแรดจ้ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองจับกันดูเลยแล้วกันนะเริ่มกันที่การเตรียมอุปกรณ์ค่ะแป้งจะใช้เป็นหน้าไม้เนี่ยซึ่งใส่ธนูยาสลบจนเต็มเปี่ยมเลยมาวิแล้วมังกรฉันจะฆ่าไหมเนี่ย ตอนนี้เนี่ยได้เอากาก้าไปเก็บแล้วนะคะเพราะนางดุร้ายมากค่ะ ดุร้ายตรงไหนคะแม่ก็ดุร้ายจริงๆนี่นาเออเอาล่ะถึงเวลาการต่อสู้แล้วนะคะนี่ตืดดืดดืดดืดโอ้โหรูปร่างเซ็กซี่มากเถิดเทิงสุดๆเจ้าตัวนี้นะคะเห็นหน้าตามันโหดๆดูดันแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นมิตรมากเลยนะคะไหนมาดูดิว่าเป็นมิตรแค่ไหนไหนมาดูดิฉันเป็นมิตรแต่ยิงฉันก่อนฉันก็ไม่แหวนหน้านะโอ้โหแป๊บนึงโอ้โหอย่าพึ่งนะครับเป็นมิตรเหรอเป็นมิตรเหรอโอ้โหยเต็มๆเต็มๆหน้าเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ใช้ธนูไปแค่7ดอกเท่านั้นเองนะคะเอาล่ะได้ข่าวว่าแกชอบกินไข่ของแพ็คคิงั้นเหรออ่ะกินสิอร่อยไหมงึมๆไม่อร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรอบๆตัวมันดูดีกว่านะคะดูเหมือนว่ามันจะมีหนังที่แบบหยาบๆกันกร้านนิดนึงนะไหนหันหน้ามาสิลูกหูตาแป๋วเชียวอ่ะจริงๆแป้งว่ามันเหมือนชมดมากกว่าปะนี่แกเป็นชมดใช่ไหมอย่ามาว่าเผ่าพันธุ์ผมนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งจะตั้งชื่อมันว่ารามะละกันนะหน้ามันเหมือนรามะดีแปร
และนอกจากอาหารเม็ดแพ็คคีนะคะที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะกินเบอร์รี่สีม่วงได้อีกด้วยนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยหาไข่เจ้าแพ็คคีไม่ได้เนี่ยก็เอาเบอร์รี่ม่วงมาเลี้ยงมันก็ได้ใช่ไหมแต่เบอร์รี่ม่วงผมจะขึ้นช้ากว่านะครับผมพูดเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอก็เอาเป็นว่าทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือให้ไข่แพ็คคีมันนั่นแหละดีที่สุดแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูบนตัวมันดีกว่าอุ๊ยตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเนี่ยครึ่งนึงแล้วอ่ะโหยแกชอบกินมากจริงๆนะเนี่ยแล้วแป้งเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลเรื่องสมัยก่อนมานะคะว่าเจ้าพาราเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดเลยมนุษย์เนี่ยชอบล่าเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะ1เลยมันให้เนื้อเยอะ2เนี่ยถ้านำเจ้าตัวนี้มาเลี้ยงนะคะก็สามารถที่จะแบกของได้เยอะรองลงมาจากบอนโต้เลยค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะโอ้โหในขอดูนมหน่อยได้ไหมผมเป็นผู้ชายครับเอาเลยค่ะระหว่างที่เรารอเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูที่ตรงแม่น้ำฝั่งนู้นดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะอยากจะเห็นเจ้าปลาปิรันย่าจังเลยไม่รู้ว่าข้างหน้านั่นจะมีหรือเปล่านะคะฮึบน้ำตรงนี้เป็นสีแดงด้วยนะคะดูดิเราต้องการเจอปลาปิรันย่าไม่กล้าลงไปอ่ะกลัวกลับไปหาลูกดีกว่านะคะอู้ได้มาแล้วนะคะกับเจ้าพาราเซอร์นั่นเองโอเคไหนมาตั้งชื่อกันหน่อยรามะชอบชื่อนี้ไหมลูกชอบครับผมชอบรามะแต่ว่าผมไม่ใช่รามะนะแม่มาตามแม่มาตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมีแต่ต้นไม้ลูกมาอยู่ตรงทุ่งหญ้าตรงนี้เร็วนี่โหต้นไม้พังเลยนะคะเนี่ยและแม้ว่าเจ้าพาราเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์รักสงบนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสู้ไม่เก่งนะเดี๋ยวลองเจ้าตัวนี้ไปสู้ดูดีกว่าว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนถึงจะเลเวล7ก็เถอะเอาล่ะรามะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วครับแม่เอาเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็ใส่ที่ขี่กันเลยฮึบซึ่งที่ขี่นี้นะคะเป็นที่ขี่แบบแพลตฟอร์มค่ะก็จะมีเป็นลานข้างบนอย่างนี้นะคะให้เราได้เต้นบัลเล่ กันค่ะไม่ใช่นะแล้วก็วางหน้าไม้ลงไปนะคะปึ๊บโอ้โหทำไมหน้าไม้ดูใหญ่จังนี่เราก็สามารถที่จะใช้หน้าไม้เนี่ยเพื่อยิงสัตว์ได้ด้วยนะคะมาอึชอึชเข้ามาดิเข้ามาลามะสู้ลูกลามะลามะเขากำลังจะฆ่าแม่แล้วลามะอุ๊ยนั่นมันแทงมันแทงอยู่บนหัวเราสามารถเก็บอันนี้ได้ปะเก็บคืนอะขอคืนได้ปะจ๊ะขอคืนได้ปะจ๊ะโอ้โหลามะใช่แม่ด้วยลามะเออโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยใช้ได้ลามานี่ต่อสู้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากเจ้าลามาเนี่ยจะสามารถแบกของได้เยอะแล้วด้วยก็ยังสามารถที่จะหาไม้ให้เราได้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยแป้งเจอกับเจ้าเร็กค่ะอุ๊ยอยู่ตรงประมาณ3นาฬิกานะคะมันกำลังมาแล้วลูกมาแกท้าทายอำนาจมืดเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมเนี่ยฉันกลัวมันไม่ไหวว่ะมันเลเวล7เองโอ้โหเล็กเลเวล56ลามาสามารถสู้ได้อุ้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเอาอันนี้คืนมาได้ว่ะแย่จังเลยโอ้โหไอ้เจ้าธนูเนี่ยมันใช้ของเยอะด้วยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเอาเนื้อไปให้กาก้ากินโอเคเรียบร้อยไปบนหุบเขากันเลยลูกบนหุบเขาเนี่ยจะมีสัตว์ร้ายมากมายให้เจ้าได้ต่อสู้นะจ๊ะรามะได้ครับแม่ผมจะต่อสู้เพื่อแม่ยังกับรายการสู้เพื่อแม่เลยครับถ้าดูจากสภาพแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรามะเจ็บหนักมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะสู้เจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่านะไหนลองแมมมอสดิได้ปะวะมาเอาเลยเออได้อยู่แต่ว่าเพื่อนมันข้างหลังเนี่ยมันจะได้อยู่ไหมหนีลูกหนีลูกลามะหนีแล้วลูกโหต้นไม้มันขวางครับแม่เออต้องหนีแล้วลูกข้างหลังเนี่ยมันเลือดเต็มนะจ๊ะเมื่อกี้เลือดมันเหลือแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์หนูเลยสู้ได้นะจ๊ะเนี่ยเฮ้ยเจ้าลามะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสเตมิน่าน้อยเหมือนกันนะคะเวลาวิ่งทีเนี่ยก็ใช้เยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะแป้งก็ได้เจอกับพาราเซอร์อีกตัวนึงค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียซะด้วยเรามาบนเขาทั้งทีนะคะก็ขอจับสัก2ตัวเลยแล้วกันมาตึดึดตึดึดตึดึดมานี่
มานี่โอ้โหคานทำไมเดี๋ยวก็โดนหรอกไม่โดนไหมเนี่ยเออวิวิกระทืบกระทืบนี่มากระทืบโรงเหรอมากระทืบโรงเอาหลับสิลูกหลับหลับเร็วจะได้กลับบ้านกันโอ้โหกระทืบอีกอื้อหืออย่าพึ่งอย่าพึ่งกระทืบมานอนนอนนอนเธอนะฉันจะหลับตาแล้วก็กล่อมเธอหุยขี้ขอขี้ก่อนนะจ๊ะได้ยังได้ยังมาโหอึดหน้าดูเลยนะคะตอนนี้เลเวลนาง38นะคะเนี่ยอุ๊ชเร็วเร็วเอออย่างนั้นตัวสีนี้สวยจริงๆเลยอะเหมือนนมเลยอะเหมือนนมนึกสภาพว่าเป็นนมแบบสตรอเบอรี่อ่อนๆ ออกแนวเน่าๆนิดนึงนะคะมาเมื่อกี้เหลือจากเจ้าตัวเมื่อกี้นะคะมาประมาณ10อันลองดูก่อนว่าจะเพิ่มเยอะแค่ไหนกันนะโอเคพอได้อยู่เดี๋ยวรอตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่จะไปเอาเบอร์รี่มาจากพี่เจ้านะไอ้นกตัวนี้เป็นซ่าว่ะซ่าหรอซ่าหรอโหตายเลยอ่ะวิปีกมันทำไมเป็นเหล็กๆแบบเนี้ยไหนดูดิมีของอะไรมั่งเบอร์รี่มาพอดีเลยนะจ๊ะอยากใช้พอดีเลยไหนแมมมอสก็ซ่าหรอแมมมอสอ่ะมานี่ดิมานี่ดิเออรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนมานี่ดิซ่าหรอหืมไม่รู้ซะแล้วไม่รู้จักแป้งปืนเถื่อนซะแล้วไหนใครซ่าอีกลามะลูกแม่ขอเบอร์รี่สีม่วงหน่อยจ้าได้ครับแม่เอาไปให้ใครล่ะครับเอาไปให้เมียลูกไงล่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นสเตมิน่าให้ลามะนิดนึงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวลูกจะได้เมียแล้วนะแม่ก็จะไปสู่ขอให้อยู่ได้ครับโหดีใจจังเลยจะได้เมียมองไปแล้วนะคะเจ้าตัวพาราเซอร์ตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับก้อนหินเหมือนกันนะอ่ะเอานี่ไปเอาเบอร์รี่มาให้แล้วล่ะดูสิตอนนี้เท่าไหร่ละโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วนี่แหละครับแม่แฟนผมใช่แล้วลูกแม่จะตั้งชื่อเจ้าตัวนี้เนี่ยว่ามารินะจ๊ะมาริเป็นแฟนกับลามะน่ารักใช่ไหมอย่าลืมมีลูกให้แม่เยอะๆด้วยนะลูกได้ครับเอองั้นวันนี้ผมขอไปกินยาโดปก่อนนะคะแม่โอเคเรียโอ้โหเรียบร้อยแล้วมารินะคะเราตั้งชื่อนางว่ามาริโอเคมาริเฮ้ยดูฟันมันดิมันยิ้มด้วยอ่ะยิ้มแป้นชนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เนื้อคู่ให้กับลามะแล้วนะคะมามาริกลับบ้านกันเลยดีกว่า พามาริไปซ่าหน่อยมาริตามแม่มาลูกได้จ้ะแม่โหทำไมมาริเสียงแป๋นจังเดี๋ยวเราจะลองไปฆ่าเจ้าตัวนี้นะฮะมาริโชว์ฝีมือให้แม่ดูหน่อยสิลูกเอาเลยมาริมาริสู้ลูกมาริติดงาตอนนี้มาริกับแมมมอสนะคะกำลังสู้กันท่ามกลางตูดของลามะนะคะตา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 มาลิต่อสู้ต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีนี่นี่โหมาลิฝ่ายของมาลินะตอนนี้กำลังกระทุ้งกับแมมมอสนะฮะทางฝั่งของลามะก็ดูอย่างเฉยเฉยนิ่งนิ่งแมมมอสได้ตายไปแล้วโอ้โหเพิ่งมาสังเกตนะคะตอนนี้มาลิเกือบตายหลังจากที่สู้กับแมมมอสเมื่อกี้นะคะไม่เอาละไม่ให้มาลิสู้ละเนี่ยก็ลามะไม่ยอมช่วยมาลิเลยเนี่ยมาลิลูกหูน่าสงสารมากเลือดอาบเลยอุ้ยข้างหน้าไม่ปลอดภัยมากๆอ่ะมีสัตว์ร้ายอยู่ทั้ง2ตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเร็กกับไอ้เจ้าตัวสไปโนรออยู่ตรงนี้นะลูกแม่จัดการเองพวกหนูรีเลือดไปก่อนอันนี้อะไรอะไรเหรอดิวโลอะไรเหรอมานี่มานี่อุ้ยอย่าพึ่ง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 รีโหลดก่อนรีโหลดกระสุนมาอะไรเหรออะไรเหรอมานี่เอาติดต้นไม้ติดต้นไม้เอาวิ่งหนีวิ่งหนีทำไมไอ้ขี้ป๊อดมานี่ไอ้เด็กเกียนอย่ามาเม้นแรกแล้วก็หายไปแบบนี้ขี้หดตกหายไปแล้วบ้างเนี่ยฉันยังอยู่ที่นี่รอแกอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทุกวันมาสิแม่น้ำโขงแม่น้ำอะไรก็มาเงียบอุ๊ยปลาในนี้เยอะมากโอ้โหเยอะไปไหนนี่มันแหล่งปลาคราฟเหรอมานี่
มานี่อุ๊ยมานี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนแป้งยังไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกับเอเร็กเท่าไหร่นะตื่นเต้นกับแหล่งรวมปลาครับเยอะไปนี่แหละแหล่งรวมที่สัตว์ไม่เกิดเพราะว่านี่แหละมานี่แล้วดูปลาในสมัยนี้นะคะมันสามารถที่จะร้องได้ด้วยเหมือนนกเลยปิรันย่าคลายหมดเอ้ยพวกเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะสูญพันธุ์ซะเปล่าไม่ต้องหนีก่อนจะกลับบ้านนะคะขอฆ่าเพื่อนในป๊อตหน่อยอยากจะรู้ว่าเจ้าปืนนี้สามารถที่จะฆ่ามันได้ไหมนะคะมานี่ป๊อตอ้าวป๊อตตายแล้วครับทำไมอยู่ดีๆก็ตายปกติเนี่ยชอบเข้าไปอยู่ในกระดองไม่ใช่เหรอฮะก็วันนี้ก็หลบไม่ทันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวนะลามะทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะแม่ครับผมวาร์ปมาที่นี่ได้ยังไงครับแม่